วัสดีครับผมไคโตะเจ้าเก่ามาแล้วครับอะไรเอ่ยตอนเช้ามี4ขาตอนกลางวันมี2ขาตอนมืดมี3ขาคำตอบก็คือคนนั่นเองนะครับตอนเช้าคือเด็กทารกที่กำลังครรภ์ตอนกลางวันคือผู้ใหญ่ที่เดินด้วย2เท้าตอนกลางคืนคือคนชราที่ถือไม้เท้านะครับฉะนั้นแล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพื่อนๆครับอยากทราบวิธีดูแลคนชราในสไตล์ญี่ปุ่นไหมครับถ้าอยากรู้แล้วตามผมมาเลยมานี่มานี่วันนี้พี่ไคโตะจะออกไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแต่จะทำอะไรนะอยากรู้จังสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อน้อยหนาค่ะการดูแลคนชราคืออะไรเหรอครับการดูแลคนชราก็คือการช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่างที่ผู้สูงอายุทำไม่ได้แล้วก็จะช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็บำบัดให้เขากลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ให้มากที่สุดค่ะที่นี่รับคนชราแบบไหนมาดูแลครับก็จะมีหลายแบบค่ะบางส่วนก็จะมีคนไข้ที่ไม่ถึงขั้นชราอายุ65 70ก็คือส่วนใหญ่จะมีทั้งคนไข้ที่เป็นสโตรกก็คือเอามาพึกเอามาพาดครึ่งซี่หรือแม้กระทั่งตัวก็คือมาช่วยเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็บำบัดให้เขากลับมาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้มากที่สุดค่ะก็คือของเรามี Facebook พิมพ์คำว่าไทยลี่เออิเฉยๆก็ได้หรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทพิมพ์คำว่าลี่เออิแล้วอีกอันนึงก็คือสามารถโทรมาที่บริษัทได้พี่น้อยหนาครับอยากให้พี่น้อยหนาจะพาไปชมรอบๆสถานที่บริษัทได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะฟอร์นี้นะคะสำหรับทำกิจกรรมของผู้สูงอายุก็คือเรื่องที่มีเป็นทานข้าวที่นี่แล้วก็ดูทีวีฝึกเดินทำกายภาพบำบัดด้วยจะพาชมห้องคุณตาคุณยายนะคะครับห้องคุณยายคุณตาคุณยายกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นตาอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกดีไหมครับดีรู้สึกแฮปปี้ยังครับตาชื่ออะไรครับรัชนีรัชนีตอนนี้น่ารักจังเลยแฮปปี้ไหมแฮปปี้น่ารักจัดใจน่ารักจัดใจขอบคุณครับสวัสดีครับคุณตาคุณยายวันนี้ใครโตจะมาร้องเพลงฮะวันนี้พี่ไคโตะได้มาหาประสบการณ์ใหม่ๆอิจฉาพี่ไคโตะจังเลย